ต่อกปปตะโก้เปียกปูนสิ่งแรกปั้นน้ำใบเตยสักก้อนแล้วก็เอามากรองเบิ่งทรงกล่องกะยากๆแต่ก็อดเอากล่องไปตามกะเยอแป้งข้าวเจ้ากับแป้งเท้าไผบ่มีก็ใส่แป้งมันแท่นแป้งเท้าน้ำตาลบักพร้าวเกลือเพิ่มความนวลนิดหน่อยกะทิ2บวงแล้วก็น้ำใบเตยที่เฮากรองไว้อันนี้คือน้ำปูนใสเด้อนี่แล้วก็เอามือนี่ย้ำๆให้น้ำตาลแตกเข้ากันแล้วก็พักไว้สักก้อนเฮ็ดหน้าตะโก้ก็มีกะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าคนๆให้เข้ากันสักก้อนเด้อจังเอาไปข้างไฟจ้ะข้างไฟอ่อนๆกวนไปบัดทีนี้จนว่าเพิ่นสุกเซ็ตโตพุ่นละจ้ะแล้วก็ตักใส่กระทงไว้เลยบัดนี้ก็มากวนส่วนเปียกปูนก็เอาเนื้อมากรองลงไปในกระทะกันเด้อก็กวนๆไปเรื่อยๆจ้าไฟอ่อนไปทางกลางๆแน่จักหน่อยกวนไปเรื่อยๆจนว่าพอใจเด้อเซ็ตโตดีแล้วละแล้วก็เอามาตักใส่กระทงตอนเพิ่นฮ้อนๆอยู่เด้อบ่ซั่นมันสิตักยากจ้ะถ้ามันเย็นมันสิเซ็ตโตเด้อโรยงัวขางาขัวลงไปเพิ่มความหอมละมุนเปียกแซ่บจ้าบ่เสือไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อ very good